ิสเตอร์โดนัทเปิดตัวโมเดลใหม่รถ3ล้อเตรียมขายแฟรนไชส์การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารจำนวนมากส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิดและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคล่าสุดบริษัทเซ็นทรัลเรสลองกรุ๊ปจำกัดผู้บริหารแบรนด์แฟรนไชส์มิสเตอร์โดนัทเปิดตัวโมเดลใหม่รถ3ล้อโมเดลเดินหน้ากลยุทธ์การขยายสาขาที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ลูกค้ามากขึ้นมุ่งเน้นการมองหาพื้นที่ใหม่ๆขยายสาขาได้คล่องตัวเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในสถานที่และแหล่งชุมชนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดแข็งของรถสามล้อโมเดลอยู่ที่ความเป็นโมเดลขนาดเล็กมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังออกแบบให้ดูสดใสและดึงดูดสายตาซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสการขายได้ดียิ่งขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับขายแฟรนไชส์เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมทำธุรกิจไปด้วยกัน